เรื่องนี้ไปดูอุทาหรณ์การเดินทางไปกับเด็กบ้างนะคะเพราะว่ามีหญิงชาวจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเขาพาหลานชายวัย2ขวบเศษๆเนี่ยค่ะนั่งรถเก๋งกำลังจะกลับบ้านระหว่างทางก็จะแวะกดเงินนะคะแล้วก็ให้หลานชายอยู่ในรถก่อนที่รถจะล็อกอัตโนมัติทำให้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือค่ะกดตรงประตูเนี่ยตรงประตูเนี่ยกดสิออก้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมยายของเด็กชายอายุ2ขวบเศษๆพยายามบอกให้หลานกดเปิดล็อกประตูรถหลังจากติดอยู่ภายในสุดท้ายไม่สำเร็จค่ะทำให้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรีเข้ามาช่วยเหลือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งบริเวณตลาดหน้าค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้อุปกรณ์ในการเปิดประตูค่ะใช้เวลาประมาณ15นาทีสามารถเปิดได้พร้อมกับนำเด็กออกมาอย่างปลอดภัยค่ะเปิดได้แล้วนะครับตอนนี้โอเคไปหาทางนี้หน่อยครับหาคุณยายลูกหาคุณยายโอเคครับยายขอบคุณกู้ภัยกับเจ้าหน้าที่นะครับขอบคุณนะครับท่านครับประมาณนี้นะครับทุกคนยายของเด็กเล่าแบบนี้นะคะว่าตัวเธอเองพร้อมกับหลานชายกำลังจะกลับบ้านขับมาจอดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อต้องการจะลงไปกดเงินที่ตู้ ATM อะค่ะพอลงรถไปปุ๊บรถก็ล็อกอัตโนมัติเปิดไม่ได้ตอนที่ลงไปกดเงินเขาก็เห็นนะคะว่าคนไม่เยอะก็เลยไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์ติดตัวลงมาด้วยซึ่งภายในกระเป๋าสตางค์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆก็มีกุญแจสำรองอยู่นะคะพร้อมกับบอกว่าปกติเนี่ยหลานเนี่ยเคยเปิดประตูแล้วก็ปลดล็อกได้เองนะคะแต่ว่าวันเกิดเหตุคุณผู้ชมมีคนเข้ามาช่วยหลานหลายคนครับประตูคนขับก็มีประตูคนนั่งก็มีประตูหลังก็มีข้างหน้าก็มีวนๆหลานเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะมีคนมาเล่นด้วยหรือเปล่ามาเล่นซ่อนหามาหลอกมาหยอกอะไรแบบนี้นะคะก็เลยไม่ยอมเปิดประตูให้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ายายเนี่ยพยายามจะบอกว่ากดตรงนี้กดตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะฝึกฝนกันมาแล้วนะคะหยอกมาหยอกกลับไม่โกงนะครับไม่ได้หยอกแล้วค่ะดูจากลักษณะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็ต้องเอามาเตือนคุณผู้ชมกันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานเดินทางไปไหนด้วยนะคะครับ